ก็สวัสดีครับนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์นะครับตัว Robot Structure นะครับเวอร์ชัน2019นะครับก็ง่ายๆนะพิมพ์ Google แล้ว Robot Structure นะครับ2019นะครับ Student Version โอเคนะครับโอเคนะครับก็เราก็ต้องการสร้างsign in หรือว่าสร้าง account student account ก่อนนะครับซึ่งวิธีการสร้าง student account เนี่ยผมเนื่องจากมันวิดีโอมันจะเหมือนเหลื่อมๆทับซ้อนกันนะครับเพื่อให้chapter เนี้ยไม่ยาวมากนะครับจะเน้นเรื่องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ก่อนนะครับส่วนวิธีการสร้าง account เนี่ยจะไปดูที่ chapter 1.2 นะครับโอเคก็สมมุติว่าผมสร้าง account เรียบร้อยนะครับก็ sign inโอเคทำการ sign in เข้าไปนะครับเนื่องจากของผมเป็น student account อยู่แล้วนะครับก็เราก็มาเลือกซอฟต์แวร์ตรงนี้อ้าวเรา sign in แล้วใช่ไหมเนี่ยโอเค sign in ทำไมไม่ติดลองอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเยี่ยมนะครับแล้วเราก็มาเลือกเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันล่าสุดเลยแล้วกันนะครับ 64 bit เอาภาษาอังกฤษนะครับโอเคนะครับก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราก็มีหน้าที่กด install now นะครับปั๊บนะครับกด accept นะครับแล้วก็ install นะครับง่ายมากเลยนะโอเคนะแล้วก็กดตัว setup ขึ้นมานะครับโอเคเราเข้า extract ปั๊บหนึ่งนะครับก็ชอบวิธีการลงซอฟต์แวร์ของ Autodesk มากเลยนะครับดูง่ายแล้วก็สะดวกดีโอเคโอเคนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างตัว installing setup แบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เครื่องผมลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆไม่ได้มีอะไรมากนะแค่กด install แล้วก็จบนะครับไม่ได้ปรับค่าอะไรเลยเสร็จแล้วก็กด installนะครับก็ของผมได้ลงไว้แล้วนะครับของเพื่อนๆ นี่ก็ติ๊กทั้ง2อันไว้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากไม่อยากลงได้ซีก็ browse ไปที่อื่นได้ก็กด install แค่นั้นนะครับก็จะได้ robot structure มาใช้งานละนะครับก็สำหรับตัว student license ก็ใช้สำหรับเพื่อการศึกษานะครับนะครับก็คลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีครับ